และล้อเรียนเรื่องภาษาอังกฤษคนไทยในการให้สัมภาษณ์ในรายการซึ่งออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษการเปรียบการพูดภาษาอังกฤษของเด็กผู้หญิงกับเมียเช่าดูจะไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งเพราะเธอพูดได้ดีกว่ามากก็ยังงงอยู่ว่าเมื่อรายการนี้ออกอากาศเป็นภาษาอังกฤษก็ย่อมมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชาวต่างชาติแต่ฉะไหนจึงให้พูดภาษาอังกฤษคนไทยได้ก็ไม่ทราบเพราะเขาเพราะชาวต่างชาติฟังแล้วจะงงมากหรือมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนไทยที่ฟังภาษาอังกฤษได้เพื่อให้รายการดูมีระดับก็ไม่ทราบเช่นกันความจริงเป็นเรื่องปกติที่คนไทยจะสื่อสารกันเองโดยใช้ภาษาอังกฤษคนไทยซึ่งหมายถึงพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักสอดแทรกภาษาไทยบางครั้งเช่นกรณีเพื่อนพูดกับเพื่อนที่เคยเรียนโรงเรียนนานาชาติมาด้วยกันหรือเคยโรงเรียนประจำในต่างประเทศมาด้วยกันจึงติดที่จะพูดภาษาอังกฤษระหว่างกันแต่ความที่เป็นคนไทยด้วยกันก็อดที่จะแทรกภาษาไทยด้วยไม่ได้กรณีเด็กผู้หญิงผมเชื่อว่าเธอสามารถพูดภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแทรกภาษาไทยเลยแต่จะพูดได้ดีแค่ไหนยังบอกไม่ได้เพราะยังไม่เคยฟังแต่ผมไม่ติดใจเรื่องภาษาอังกฤษของเด็กผู้หญิงกับตัดสินใจเรื่องความเชื่อและแนวคิดของเธอมากกว่าเพราะจากที่ฟังแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ได้คิดว่าผู้มีบุญคุณตัวเองทำอะไรผิดเลยแม้สักเรื่องเดียวมีแต่ทำความเจริญรุ่งเรืองให้ประเทศไทยและเชื่อว่าหากตัวเองได้เป็นรัฐบาลจะสามารถทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและจะขจัดความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ลดความเหลื่อมล้ำได้เด็กผู้หญิงบอกว่าโกรธมากที่มีคนบอกว่าต่อให้ได้ส.ส.ในสภาผู้แทนราษฎร300ที่นั่งก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะเป็นเรื่องแย่มากและกติกาแบบนี้ในเวลานี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองยังไม่มีอำนาจฝ่ายที่มีอำนาจเขาจะทำอย่างไรก็ได้จะกำหนดกติกาอะไรก็ได้เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สบบอกว่าจะไม่เลือกแม้จะชนะการเลือกตั้งก็ตามขอถามคนทั่วไปว่ายอมรับเรื่องนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่บ้ามากๆเพื่อตอบคำถามนี้จะต้องตอบกับผู้หญิงเด็กผู้หญิงไม่ทราบหรือว่าผู้มีบุญคุณตัวเองเมื่อครั้งยังเรือนอำนาจเคยทำอะไรไว้บ้างหรือทราบแต่เลือกจำเพาะส่วนดีๆส่วนไม่ดีตัดออกจากฐานความจำหมดแล้วดังนั้นต้องทบทวนความจำกันหน่อยสิ่งที่เด็กพ่อสิ่งที่ผู้มีคนทิ้งทำไว้มีดังนี้ 1. สั่งให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำข้าวแห่งประเทศไทย Exim Bankอนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเป็นจำนวนเงิน 4,000 ล้านบาทให้รัฐบาลพม่าเพื่อปรับปรุงระบบคมนาคมบริษัทที่รัฐบาลพม่าว่าจ้างก็คือบริษัทชินคอปเมื่อถึงเวลารัฐบาลพม่าต้องการจะชำระเงินก็สั่งให้ Exim Bank โอนเงินให้บริษัทชินคอปโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านรัฐบาลพม่ากรณีนี้ศาลตัดสินจำคุก3ปี2แก้ไขเพิ่มเติมพรบพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และประกาศลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่และยังให้อนุญาตให้นำภาษีสรรพสามิตสรรพสามิตมีเสียไปหักออกจากค่าสัมปทานที่ต้องจ่ายให้รัฐในกรณีของบริษัทแอดวานซ์โทรศัพท์ที่ต้องจ่ายให้องค์การโทรศัพท์เป็นผลจะทำให้องค์การโทรศัพท์มีรายได้ลดลงปีละประมาณ60ล้านกรณีนี้ศาลตัดสินจำคุก5ปี3แก้สัญญาสัมปทาน ITV ซึ่งชินขอบเข้าเป็นถึงรุ่นใหญ่แก้สัญญาเพื่อลดค่าสัมปทานและยังอนุญาตให้มีรายการบันเทิงได้มากขึ้นจากเดิมที่ต้องมีรายการข่าวเป็นหลัก4ประกาศให้วันที่31ธันวาคม2547ซึ่งตรงกับวันพุธไม่เป็นวันหยุดราชการและให้ไปหยุดวันศุกร์ที่2มกราคมแทนที่จะให้วันศุกร์ที่2เป็นวันหยุดเพิ่มอีกวันซึ่งวันที่31ธันวาคม2547เป็นวันที่แม่ที่มีบุญคุณทำธุรกรรมโอนที่ดินรัชดาที่ประมูลซื้อได้จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งราคาประเมินที่ดินจะมีการปรับทุก4ปี
กำลังจะปรับขึ้นในวันที่1มกราคม2547พอดีดังนั้นหากโอนหลังวันที่31ธันวาคมแม่ผู้บุญแม่ผู้มีบุญคุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโอนเพิ่มขึ้นดังนั้นหากโอนภายในสิ้นปีจะทำให้ประหยัดเงินไปประมาณ6ล้านบาท5แก้ไขพรบ.โทรคมนาคมให้คนต่างชาติถือหุ้นในบริษัทโทรคมนาคมจากเดิมไม่เกิน 25% เป็นไม่เกิน 50% หลังจากแก้กฎหมายได้2วันก็ขายหุ้นบริษัทคิงคอปที่มีอยู่ 49.595% ให้กองทุนหมาเซกของสิงคโปร์ขายหุ้นเป็นมูลค่าถึง 73,274 ล้านบาทสามารถหลบเลี่ยงภาษีได้ทั้งหมดไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่สตางค์แดงเดียวเนื่องจากไปเปิดบริษัท Ample List ไว้ที่ Visit Virgin Island และให้ Ample List เป็นผู้ถือหุ้นชิงของหากขายให้เทมเสร็จจะต้องเสียภาษีเพราะเป็นนิติบุคคลจึงขายหุ้นให้กับลูกชายซะก่อนในราคาถูกเพราะถ้ามีกำไรต้องเสียภาษีแล้วจึงให้ลูกชายขายให้เทมเสร็จผ่านตลาดหลักทรัพย์เพราะบุคคลธรรมดาซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีภายหลังศาลพิจารณาพิพากษาให้ยึดทรัพย์ครอบผู้มีบุญคุณกว่า 4.6 หมื่นล้านบาทนอกจากประเด็นเรื่องการเรียกภาษีแล้วยังเป็นที่น่ากังขาว่าการที่รัฐบาลทักษิณให้สิงคโปร์มาใช้สนามบินอุดรธานีตั้งแต่ปี2547โดยทำ MOU เป็นระยะเวลาถึง15ปีแลกกับเครื่องบิน F-16A และ B ใช้แล้วจำนวน7ลำเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าให้สิงคโปร์ใช้ประโยชน์ทางการทหารที่สนามบินไทยบนน่านฟ้าไทยเป็นเรื่องสมควรหรือไม่นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่สำคัญจริงๆยังมีหลายเรื่องและยังมีต่อมาจนถึงรัฐบาลคุณอาของเด็กผู้หญิงด้วยทำให้รัฐมนตรีบางคนต้องติดคุกส่วนคุณอาก็แอบหนีออกนอกประเทศทั้งที่ประกาศว่าจะไม่หนีไปไหนเด็กผู้หญิงไม่ทราบหรือว่ากลุ่มคนที่เขาทำรัฐประหารไม่ว่าจะมีความหวังดีต่อประเทศจริงหรือไม่ก็ตามสิ่งที่พ่อทำไว้เมื่อมีอำนาจทำให้เขามีข้ออ้างที่จะทำรัฐประหารและเขามีบทเรียนเมื่อมีโอกาสเขียนกติกาเขาจึงเขียนกติกาเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อของเด็กผู้หญิงกลับมามีอำนาจได้และดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศจะยอมรับกติกาที่พวกเขาเขียนขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญ